วันนี้เวลา 14:35 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดโรงเรือนร่วมรวมพันธุ์พืชพระราชทานสิริวัณวดีโบทานิคอลการ์เด้นณสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานพันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆแก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อปลูกทดสอบในพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง5แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และรักษาพันธุ์ส่วนหนึ่งไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลทดสอบการปลูกและขยายพันธุ์พืชหลายชนิดเพิ่มปริมาณได้จำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างพร้อมดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์พืชเขตหนาวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและประชาชนที่สนใจพันธุ์พืชต่างประเทศที่พระราชทานมีมากกว่า40สายพันธุ์แบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มไม้ผล4ชนิด5สายพันธุ์กลุ่มพืชผัก12ชนิด27สายพันธุ์หนึ่งในนี้มีมะเขือเทศพันธุ์พระราชทานจากประเทศฝรั่งเศสอาทิอินดิโก้คัมควอตผิวผลเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลม่วงส่วนพันธุ์ราเบอรี่ผิวผลสีน้ำตาลแดง2พันธุ์นี้ออกผลเป็นช่อคล้ายองุ่นเมื่อสุกมีรสหวานเนื้อหนากลุ่มพืชสมุนไพร5ชนิด11สายพันธุ์และกลุ่มไม้ดอกเขตหนาว1ชนิด1สายพันธุ์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานชื่อโรงเรือนว่าสิริวัณวดีโบทานิคอลการ์เด้นสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างมุ่งดำเนินงานวิจัยทดสอบพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมให้เป็นทางเลือกสร้างอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีแปลงวิจัยพืชเขตหนาวและแปลงรวบรวมพันธุ์พืชที่สำคัญรวมถึงโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักเขตหนาวกว่า70ชนิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายน่าสนใจนอกจากนี้ชุมชนโดยรอบสถานียังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการแต่งกายที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าด้วย